สวัสดีครับผมเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับนัดที่18ในคืนวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมาดีกว่าครับคู่แรกครับลากาเนสครับเอาชนะเรอัลซอซิดาดไป1-0ครับบาร์เซโลนาจ่าฝูงครับชนะเลบันเต้ไป3-0ครับแอตเลติกบิลบาโอก็ชนะอาราเบสไป2-0ครับเบียร์เรอัลครับเสมอกับเดปอร์ติโวลาคารุญญาไป1-1ครับแล้วก็คู่ล่าสุดครับเซลตาบิโก้ครับก็เสมอกับเรอัลมาดริดไป2-2ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับไปดูกันที่ครึ่งตารางบนก่อนนะครับผมอันดับ1ก็ยังคงเป็นบาร์เซโลนานะครับมีอยู่48แต้มนะครับจาก18นัดอันดับ2แอตเลติโกมาดริดนะครับมีอยู่39แต้มนะครับจาก18นัดอันดับ3บาเลนเซียครับ37แต้มอันดับ4เรอัลมาดริดครับ32แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับอันดับ5เซบีย่าครับอันดับ6บิลเบานะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมเรามาดูทีมที่เสี่ยงตกชั้นเลยดีกว่าครับอันดับ18ครับเดปอร์ติโวอาราเบสครับมีอยู่15แต้มจาก18นัดนะครับอันดับ19ครับมาลาก้าครับมีอยู่11แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับเตะไป17นัดเองแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอันดับที่20ลาสพาลมาครับมีอยู่11แต้มนะครับจาก18นัดนะครับผมเรามาดูกันที่อันดับดาวซันโวบ้างนะครับตอนนี้อันดับ1ก็ยังคงเป็นเลโอเนลเมสซี่นะครับยิงไป16ลูกแล้วก็รองลงมาก็เป็นลาโก้อัลปาแล้วก็หลุยโซเลนะครับซัดไป11ลูกเท่ากันนะครับอ่ะต่อครับกันที่นักเตะที่จ่ายเพื่อนยิงมากที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นซิสโตของเซตาบิโก้นะครับจ่ายเพื่อนยิงไป9ลูกนะครับรองลงมาก็เป็นเลโอเนลเมสซี่เนี่ยแหละครับผมจ่ายเพื่อนไป7ลูกแล้วแล้วฟุตบอลลาลิก้านัดที่18ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีก1คู่นะครับผมคืนนี้มาลาก้าครับจะเจอกับเอสปันยอลนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกาสเปนนัดที่19กันเลยดีกว่าครับก็จะเตะระหว่างวันที่13ถึง16มกราคมนะครับผมใครเจอใครบ้างครับเกตาเฟ่ครับเจอมาลาก้าครับจิโรน่าเจอลาสพาลมาสครับแล้วมาดริดครับเจอเบียร์เรียลนะครับไอบ้าเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเดปอร์ติโวลาคารุญญาครับเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับเลบันเต้ครับเจอกับเซลตาบิโก้ครับอาราเบสจะเจอกับเซบีย่านะครับเอสปันยอลจะเจอกับแอตเลติกบิลบาโอนะครับแล้วโซซิดาดนะครับจะเจอกับบาร์เซโลนาครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแล้วเบติสนะครับจะเจอกับลากาเนสนะครับผมและเดี๋ยวผลฟุตบอลของลาลิก้าสเปนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับ